การเดินจงกรมเป็นอีกอิริยาบถหนึ่งที่เราต้องฝึกใช้ในการเจริญสติเพราะถ้าเราเจริญสติเราปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆได้เฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาปริวัยยังไม่พอในการเดินจงกรมร่างกายก็เคลื่อนไหวแล้วก็ลืมตาเพราะฉะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นก็อาจจะยากกว่าตอนที่เรานั่งนิ่งๆหลับตาแต่ถ้าสมาธิเกิดแล้วก็จะเป็นสมาธิที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายแล้วผู้ที่ชำนาญแล้วจะอย่างเช่นครูบาอาจารย์ทางสายอีสานจะชอบเดินจงกรมมากเพราะเป็นอิริยาบถที่เอื้อต่อการพิจารณาธรรมต่อการเกิดปัญญาแต่ต้องฝึกให้มีพื้นฐานก่อนทางด้านสมาธินี่การเดินเป็นวงกลมอยู่ที่วงเวียนที่สนามหญ้าทางโน้นนั้นต้องรักษาจังหวะการเดินให้พอดีกับคนอื่นไม่นั้นก็จะเป็นที่รำคาญกันคอยดูคนข้างนอกแล้วรักษาระยะเวลานั้นให้พอดีตลอดไปแล้วในการเดินจงกรมด้วยปกติเราเดินกลับไปกลับมาถ้ามีที่พอก็กำหนดทางสัก20กว่า9แล้วแต่ความยาวของขาแล้วแต่ความถนัดถ้าคนชอบเดินช้าๆทางจงกรมจะสั้นหน่อยแต่เดินเร็วหน่อยก็ยาวแต่ก็ไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรก็เอาความพอดีของตัวเองถ้าเส้นทางจงกรมสั้นเกินไปต้องกลับไปกลับมามากเกินบ่อยเกินไปเร็วเกินไปมันจะทำให้รำคาญไม่สงบแต่ทางยาวเกินไปก็จิตใจจะเผลอง่ายดังนั้นถ้าเราเดินในทางจงกรมอย่างเช่นตอนเย็นก็กำหนดทางเดินของตัวเองแล้วก็สังเกต3จุดจุดต้นทางกลางทางปลายทางแล้วก็ทบทวนจิตใจทั้ง3จุดเพื่อจิตใจถ้าเผื่อจิตใจเผลอเราก็จะเผลอไม่นานไม่กี่วินาทีในการเดินที่สนามหญ้าเอาต้นไม้ที่อยู่ทางข้างซ้ายเป็นจุดสังเกตทุกครั้งที่เราผ่านต้นไม้ดูใจว่าอยู่ไหมอยู่ในปัจจุบันไหมแล้วก็ดัดทางเดินจากวงกลมใหญ่เป็นระยะสั้นๆจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปถึงต้นไม้ที่สองต้นไม้ที่สามเป็นช่วงระยะสั้นๆเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นตารางเพื่อจะช่วยไม่ให้จิตใจเราหลุดง่ายในเบื้องต้นก็ขอแนะนำเหมือนกับเมื่อกี้นี้ว่าต้นนั่งว่าทำความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าในอิริยาบถเดินทำอย่างนี้สักระยะหนึ่งจนกระทั่งเกิดรู้สึกอยู่กับกายในปัจจุบันจะตรวจความรู้สึกในกายในขณะที่เดินนี่ก็คงไม่ละเอียดเท่าที่ตอนที่เรานั่งแต่เอาศีรษะลายแขนมือลำตัวขาเท้ารู้สึกกายกำลังเดินอยู่ทำอย่างนี้จนกระทั่งเกิดรู้สึกอยู่ได้พอสมควรจากนั้นก็เริ่มดูความรู้สึกเฉพาะจุดเราดูความรู้สึกในฝ่าเท้าที่เดินทีนี้ในการดูความรู้สึกในฝ่าเท้าก็มีทางเลือกว่าให้จิตใจอยู่กับความรู้สึกอย่างนั้นเท่านั้นพอหรือว่าใช้คำบริกรรมช่วยอย่างเช่นพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นนั้นสร้างความรู้สึกพอใจยินดีหรือรื่นรมมีความสุขในปัจจุบันโดยการดูกายทั้งปวงแล้วก็ไปกำหนดจุดใดจุดหนึ่ง
อย่างเช่นฝ่าเท้าแต่การที่จะให้จิตใจอยู่กับฝ่าเท้าอย่างมีสติก็สามารถใช้คำบริกรรมอย่างเช่นพุทโธช่วยได้วันนี้เราเริ่มต้นทำเรื่องนี้ก่อน